รีวิวเจ้าทองตะวัน EP 1ขอมาเราก็จัดให้ค่ะมาค่ะเริ่มเลยเจ้าทองตะวันเป็นลูกของป่าปังกับแม่เดือนแม่เดือนเป็นควายสายพญาหงส์ได้มาผสมกับป่าปังและออกลูกมาเป็นเจ้าทองตะวันอย่างที่เห็นเลยค่ะการส่งลูกส่งพันธุกรรมของแม่เดือนกับป่าปังเข้ากันได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งพันธุกรรมแข้งขาใหญ่นะคะลำตัวลึกท้ายกว้างคอหนาโคนหางใหญ่และที่สำคัญก้นแน่นกลมกริ๊กหน้าตีมากเลยค่ะและด้วยความที่เป็นสายป่าปังเขาก็จะมีพันธุกรรมที่เชื่องมากๆกินเก่งเลี้ยงง่ายโตไวมีนิสัยร่าเริงขี้เล่นชอบเข้าหาคนแขกไปใครมาเนี่ยเจ้าทองตะวันช่วยรับแขกได้สบายๆเลยค่ะวิ่งเข้าหาคนไปเล่นไปอ้อนกับเขานะคะอ้อแล้วเคล็ดลับการโตไวอีกหนึ่งอย่างก็คือการเลี้ยงลูกเก่งของแม่เดือนนั่นเองค่ะแม่เดือนมีฐานเต้านมที่ใหญ่ทำให้ลูกได้กินนมในปริมาณที่เยอะและเพียงพอจึงทำให้เขาโตไวนะคะ